นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า,า,า,จาพระองค์นั้นผู้ใกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยส์เจ้าทั้งหลายด้วย ก็ขอการคนะสงฆ์ในวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาสาธยายหรือมากล่าวว่าธรรมโดยเฉพาะก็คือว่าในช่วงงานอาสาหาบูชาเนี่ยเป็นช่วงที่เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธชาวพุทธบริษัทจะได้มาเจริญกุศลได้เจริญกุศลก็คือได้มาบำเพ็ญทานกุศลศีลกุศลแล้วก็เชื่อมโยงสู่ภาวนากุศลซึ่งเป็น หลักแล้วก็เป็นเป้าหมายที่เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยะจะต้องกระทํากันฉะนั้นในการที่เราจะมาศึกษาฟังพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะก็คือการที่จะต้องมาตั้งใจในการที่จะมาคิดถึงคําสอนคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมแล้วคิดถึงพระริยสง์โดยเฉพาะก็คือเราเกิดมาในการที่ การตัดสรู้ของพระพุรธเจ้าในการที่ศาสนาของพระชินเจ้านั้นยังไม่ผ่านไปหรือยังไม่หมดไปในการระลึกถึงคําสอนถ้าเราดูจากการที่เขาจัดมิทรรศการต่างๆเป้าหมายที่การจัดตรงนี้ก็จะได้เห็นว่าเพื่อเรานั้นได้รู้จักที่จะเห็นคุณของระรุธเจ้านะโดยเฉพาะถ้าเราจะนึกหน่วงทางด้านของทางมโนทวารวิถีทางด้านจิตใจเนี่ยบางทีก็ไม่ชัด ก็สายจากการที่จัดนิทรรศการต่างๆเพื่อให้เราได้ดูได้ชมพอเราได้ดูได้ชมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยอาศัยผ่านทางทวารตาบ้างแล้วก็ทวารหูบ้างไปชมลงสู่ทวารใจแล้วเราก็นึกถึงมโนภาพนึกถึงเรื่องราวต่างๆจากการที่นําเรื่องราวต่างๆมาปรากฏมาประทับไว้ในใจก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นเกิดความชุ่มชื่นขึ้นมาคิดถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าในชั้นของคําสอน บราณอาจารย์ทั้งหลายท่านก็จะกล่าวในการพารนาคุณของพระพุทธเจ้าที่กล่าวบอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดปรารถนาแล้วซึ่งพระสัพพัญยุตยานปรารถนาอยู่ซึ่งทำรรเป็นที่สิ้นไปของอาสวะทั้งหลายคือกามา,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 าสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะวิชาสวะถึงโดยลำดับแล้วพระองค์ได้ซึ่งทำรรมันเป็นที่พระองค์ทรงปรารถนาแล้วเนี่ย ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์เป็นต้นถ้ามองอย่างนี้จะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปราถนาถ้าเรามองถึงในชั้นของการบำเพ็ญพระบารมีของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นเลยยาวนานมากเสียสงขาย,ยิ่งด้วยแสนมหากัปหรือยี่สิบสงขาย,ยิ่งด้วยแสนมหากัปถ้านับโดยวิจิตรืยนับโดยความพิสดารเราก็จะเห็นว่า การกว่าที่จะได้ตัดสรู้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น,นทรงบำเพ็ญพระบารมีมาอย่างยาวไกลฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆถ้าเราจะพิจารณาถึงในด้านของพระจริยาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญมาเนี่ยถ้าสืบค้นในชาดกซึ่งกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยห้าร้อยห้าสิบชาติคือ,อห,ห้าห้าร้อยห้าสิบชาติถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นแต่ถ้าไปสืบค้นจริงๆอาจจะ ยังหากันไม่ครบไปเลยต่างๆแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือเห็นพระทานบารมีของพระุทธเจ้าเห็นการบําเพ็ญศีลบารมีเนคขมาบารมีปัญญาบารมีแล้วก็วิริยะคันติสจัจจะอธิฐานาเมตตาแล้วก็อุเบกขาบารมีเห็นเลาะร่องรอยการเดินพระบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเฉพาะก็คือเห็นปณิธานครั้งแรกที่พระองค์ได้ตั้งจิตปรารถนาในการจะเป็นพระพุทธเจ้า ฉะนั้นมโนปณิธานที่พระองค์ทรงตั้งเอาไว้เนี่ยเป็นมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่เพราะหลายๆท่านเคยตั้งมโนปณิธานเนี่ยในการที่จะปรารถนาเป็นพระเจ้าแต่ก็ล้มละเนระนาสมาไม่รู้เท่าไหร่แต่ด้วยความที่มุ่งมั่นพระองค์เป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่การตั้งมโนปณิธานของพระองค์แล้วเนี่ยก็สามารถเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่การเปล่งวาจาออกมาจนได้และเมื่อการเปล่งวาจาออกมาในที่สุดจริงๆนะ ทั้งจิตใจทั้งกายทั้งวาจาก็มาประชุมกันที่สุดจริงๆความสําเร็จก็เกิดขึ้นเมื่อสียสงขาย,ยิ่งด้วยแสนมหากรัปคือการได้รับพยากรนะได้รับพุทธพยากรณ์นั่นเองอันนี้เราก็จะเห็นว่ากว่าจะเดินทางมาถึงณวันที่ตั้งมโนบณิทานและกว่าจะเดินทางมาถึงในวันที่ได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรกนั้นก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสในการที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้า ถามว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถ้าเราสืบค้นในชั้นคําสอนจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่าการที่เราจะเจริญพุทธานุสติหรือการเจริญพุทธคุณการระลึกถึงคุณของพระเจ้านั้น,น,นจะต้องรู้ส่วนของพระจริยาคุณอย่างมากว่าในส่วนของการบําเพ็ญระทานบรารมีศีลบรารมีเนคขมะเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยพระองค์ทําอะไรมา ฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่มีการมาจัดในงานวันสําคัญในวันอานสานบูชาเป็นต้นเหล่านี้หรือวันสําคัญสําคัญในทางวาสนาเป้าหมายสรุปประเด็นตรงนี้คือต้องการให้เราเห็นอะไรต้องการให้เราเห็นคุณของพระบรมศาสดาให้เห็นการที่จักทรงเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องบําเพ็ญพระบารมีมาอย่างยาวไกลฉะนั้นการที่จะเดินทางมาถึงหน้าวันนี้ได้กว่าเราท่านทั้งหลายจะได้รับธรรมโอสถเนี่ยนะ กว่าเราจะได้รู้จากคําว่าทานเป็นอย่างไรศีลเป็นอย่างไรเป็นต้นเนคขมาปัญญาวิรยิยะเป็นต้นเป็นอย่างไรนั้นน่ะต้องอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทรงประกาศพระธรรมคําสอนมาอย่างยาวไกลให้สังเกตดูนะว่าในการนี้เป็นการที่พระพุทธเจ้านั้นยังทรงตำลงอยู่ในฐานะแห่งพระธรรม พระเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์ทำและวินัยที่สถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราใช่ไหมโดยอัถาก็คือว่าสรีละในสรีละของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ดับขันธปรินิพานแล้วพระธาตุที่เกิดจากสรีละของเราตลอดถึงรัตนบัลลังก์ทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งทรงประดิษฐานไว้ให้เป็นที่สการละบูชานั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย หลังการล่วงไปแห่งเราพระศาสดาฝากไว้อย่างนี้ใช่ไหมถ้าฝากไว้อย่างนี้แล้วทําไมเรามาเห็นเขาจัดนิทรศาการต่างๆเหล่า,า,า,านี้เนี่ยทําไมเราไม่เห็นพระศาสดาเหตุที่ไม่เห็นเพราะว่าการประทับไว้ในใจโดยเฉพาะในจิตใจของเราทั้งหลายเนี่ยไม่ฝังแน่นในคุณของพระพุทธเจ้าฉะนั้นการที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในชั้นของคําสอนถ้าโบราณอาจารย์เนี่ยท่านจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าชัดอย่างที่บอกว่า อิโทสพันยุตยานังอิชันโตอาสวะขยังอิทังดำมังอนุปโตอิทิมันตังนามมิหังบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปรารถนาแล้วซึ่งสัพพะสะพันยุตยานทรงปรารถนาอยู่ซึ่งทำเป็นที่สิ้นไปของอาสวะทั้งหลายมีกามาสวะเป็นต้น พระอ,องค์ก็ทรงถึงแล้วโดยลําดับซึ่งทำอันพระอ,องค์ทรงปรารถนาแล้วข้าพระเจ้าขอ,อนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอ,องค์นั้นผู้ทรงพริตอย่างสูงสุดติโนโยโวัด,ดุขมาตินังโลกานามุตตะโม О ติโสภูมิงอติกันโตติาโาคังนามามิหัง พระพุทธเจ้าพระองค์ใดข้ามแล้วจากทุกในวัฏฏะผู้สูงสุดกว่าโลกทั้งสามคือกามาภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิพระองค์ทรงก้าวล่วงภูมิเหล่านั้นได้แล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ข้ามแล้วซึ่งโอคาทั้งสี่มีกามโมคาเป็นต้นปิโยเดวมมุษสานัง ปิโยบรมานมุตโมปิโยนาคาสุปันนาหังปิยินริยังนามามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดตลอดถึงนาคและคุดเป็นอาทิข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเราท่านทั้งหลาย ได้มีโอกาสในการที่จะมาสืบค้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้ดูล่องรอยการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะในพระชาติที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะท่านมองในชั้นคำสอนท่านบอกว่าในการใดเราเป็นพระเจ้าจักพรัฒนามว่ามหาสุทัศนะมีพลานุภาพมาก ได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเสวยร,ราชสมบัติในนครกุสาวดีในการนั้นเราได้สั่งให้ประกาศในที่นั้นๆทุกๆแห่งวันละสามครั้งในนครนั้นว่าใครต้องการอะไรปรารถนาอะไรเราจะให้ทรัพย์อะไรแก่ใครมองตรงนี้จะเห็นว่าตอนที่ท่าน สวยพระชาติเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะซึ่งเราผ่านมาจะเห็นการจัดนิทัศการในเรื่องของประวัติของท่านพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยผู้ใดยังจักรรัตนะให้หมุนไปหรือหมุนไปด้วยจักรสมบัติสี่ยังจักอื่นนอกจากจักรสมบัติเหล่านั้นให้เป็นไปยังมีความหมุนไปแห่งจกักรคือเรียบบทเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกเพราะเหตุนั้นผู้นั้นจึงชื่อว่าจักรพรรดิ สรุปแล้วก็คือว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยสิ่งที่ประจําบุญของท่านอันแรกเลยก็คือจักจัดแก้วถามว่าจักกะเนี่ยนะก็คือการหมุนไปแห่งจักถ้าเรามองถึงในด้านของเหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักกปะปวัฒนสูตรท่านพูดถึงอะไรท่านพูดถึงจักกะก็คือการหมุนไปจักเนี่ยพูดถึงสองส่วนนะพูดถึงในลักษณะของท่าทางโลกเขาเรียกว่า อาณาจักรใช่ไหมถ้าทางธรรมเขาเรียกว่าพุทธจักรถ้าอาณาจักรเนี่ยเป็นการหมุนไปของเป็นการแผ่ไปซึ่งพระราชอำนาจโดยเฉพาะก็คือหมุนไปในชมพูทวีปหมุนไปในอุตรากุรุทวีปหมุนไปในปุกพาวิธีหาทวีปหมุนไปในอัป,ปราโคยานาทวีปถามว่าการหมุนจักไปเพื่ออะไรใจก็แล้วแต่เนี่ยเห็นพระราชอำนาจคือการจักรที่หมุนไปณนะทวีปต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ย ถา,ถามว่าทําไมถึงยกให้เป็นด้วยอํานาจของบุญไงเป็นด้วยอํานาจของบุญถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นนั้นในเรื่องราวต่างๆที่เราดูมาเนี่ยเราจะเห็นว่านั่นคือการแผ่ไปซึ่งพระราชาอำนาจในการที่จะแผ่ไปชนัดการแผ่ไปซึ่งพระราชาอำนาจต่างๆเหล่านี้เมื่อแผ่ไปเบ็ดเสร็จแล้วเมื่อพระราชาก็ดีเมื่อประชาชนหรือว่าบริษัทบริวารทั้งหลายเหล่านั้นมาเฝ้าแล้วเนี่ยพระองค์กลับให้อะไร กับให้บุคคลนั้นน่ะตั้งอยู่ในทานนกุศลเห็นไหมให้ตั้งอยู่ในทานนกุุลนไปเพื่อจะให้เขาได้บำเพ็ญทานแล้วอย่างหนึ่งก็คือเมื่อท่านมีทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากบุญของท่านท่านไปเพื่อจะไปแจกทรัพย์นั่นเองพอไปเบดเสร็จท่านก็ไปแจกทรัพย์ไปแจกทรัพย์เพื่ออะไรเพื่อไปบำเพ็ญบรารมีไงเพื่อต้องการจะไปบำเพ็ญบารมีไปเพื่อจะไปให้เขาทีนี้การให้ลองสังเกตดูนะว่าจะมีสองส่วนใช่ไหมส่วนหนึ่งก็คือตัววัตถุทาน ทำไมพระองค์จิงก้าสละทำไมจึงก้าที่จะให้เพราะพระองค์มองเขาเข้าใจตัววัตถุทานอย่างดีเหตุผลว่าวัตถุทานเนี่ยก็คือเกี่ยวในเรื่องของวัตถุกรรมทั้งหลายนั่นเองก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมอารมณ์หรือถ้าจะมองก็คือโลกทั้งใบไม่ว่าจะเป็นเพชรนินจินดาทั้งหลายเห็นไหมถ้าสรุปสั้นๆก็คือว่าที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาแล้วก็เกี่ยวกับอาหารหรือเครื่องประดับ ต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คือทรัพย์ทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจของบุญของพระเจ้าจากักรพรรดิสรุปแล้วก็คือพระเจ้าจากักรพรรดิท่านไปท่านปกครองจริงแต่ท่านก็แจกทรัพย์เหล่านั้นให้กับบุคคลที่อยู่ในอยู่ในในปกครอ,องของท่านนั่นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ท่านจะให้คืออะไรถ้ามองสังเกตดูว่าทานนะตัววัตถุทานนั้นอันนั้นคือตัวเป็นตัววัตถุแต่จิตที่คิดจะให้ จิตที่คิดจะให้ที่เขาเรียกว่าเจตนาทานคือจิตที่คิดจะให้เนะี่ยสำคัญที่สุดโดยเฉพาะเจตนานั้นเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนกระตุ้นเตือนแล้วก็ชักนําสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันกับเจตนาอะไรคือเกิดร่วมกันกับเจตนาก็คือกระตุ้นความไม่โลภให้เด่นชัดขึ้นปกติสัตว์โลกทั้งหลายเป็นผู้ที่ติดข้องในวัตถุติดข้องในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ติดข้องในวัตถุภายนอก ซึ่งเรียกว่าบ้านบ้างรถซั์บ้างเงินทองรัตนะแก้วแหวนเงินทองตลอดถึงเสื้อผ้าอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยยาเป็นต้นเหล่านี้สัตว์โลกทั้งหลายก็ติดข้องในวัตถุเหล่านั้นแต่ด้วยสภาพจิตใจของบุคคลที่เกิดมาเพื่อจะบำเพ็ญบารมีนั้นน่ะอโลพะเจตนาอโลภะทานของท่านเด็ดเด่นชัดมากท่านจึงมีจิตที่คิดจะให้และในขณะเดียวกันบุคคลเหล่านั้น ที่อยู่ในการปกครองของท่านเนี่ยจะเป็นบุคคลประเภทใดก็แล้วแต่ใช่ไหมจะเป็นบุคคลที่ต่ําต้อยหรือสูงส่งขนาดไหนพระองค์ก็ไม่ไม่โกรธไม่หงดหงิดกับบุคคลประเภทนั้นเพราะอะไรเพราะอาโทสะคือสภาพของเมตตานะในใจของท่านเด่นมากจิตที่เป็นไปกับความเลื่อมใสจิตที่เป็นไปกับความผ่องใสที่เกิดขึ้นในใจนั้นเนี่ยชัดเจน แต่เป้าหมายที่สุดในการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระทานบรารมีนั้นคืออะไรคือปัญญาที่จะเข้าไปรู้ถึงเหตุผลว่าการที่ท่านสละทรัพย์ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ท่านหวังสักกาสมบัติไม่ท่านต้องหวังเทวสมบัติใดๆเลยหรือพรหมสมบัติมาละสมบัติพรหมสมบัติไม่ได้หวังซึ่งสาวกบรารมียานอัครสาวกบรารมียานไม่ได้หวังมาซึ่งปัจเจกพุทธิยาน แต่เป้าหมายสูงสุดที่พระองค์หวังนั่นก็คือสัมมาสัมโพธิญาณถามว่าปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปรารถนาเพื่อใครสัมมาสัมโพธิญาณก็ปรารถนามาเพื่อเราท่านทั้งหลายที่นั่งประชมกันนะที่ตรงนี้แหละถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าการทุกอย่างในใจของพระโพธิสัตว์หรือพระผู้พระผู้มีภาคเจ้าโดยเฉพาะพระเจ้ามาหาสุทัศนะซึ่งเกิดมาเพื่อทรงจับบำเพ็ญบารมี เราจะเห็นชัดว่าพราะองค์บำเพ็ญบาร,รมีมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าถามว่าเป็นพรพุทธเจ้าแล้วเราจะมีส่วนอย่างการได้อะไรเราก็จะได้เดินตามรอยบาทภพระศาสดาแล้วก็จะได้ตัดสรุ้ตามพระพุทธเจ้านั่นเองทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็จะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นทีนี้ในชั้นคําสอนสิ่งที่เราจะต้องตามสืบค้นดูอีกมุมหนึ่งที่จะต้องเข้าใจก็คือว่า ได้ถามว่าทําไมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิใช่ไหมถึงมีมากมายหลายประการถ้ามองในชั้นของคําสอนเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าการที่พระเจ้าที่ที่ท่านบอกว่าในสมัยครั้งหนึ่งเมื่อใกล้จะปรินิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ใต้ต้นสาละทั้งคู่ณสารวัลเหล่านั้นของเจ้ามาลกษัตริย์ผู้ครอบครองกรุงกศสินาราซึ่งเป็นทางเข้าของกุสศนาลานั้น ท่านพาะน์นก็เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าได้ปรินิพานที่เมืองเล็ก,เลกๆเมืองดอนเมืองกิ่งนี้เลยก็แปลว่าตอนนั้นพระบรมศาสดาจะไปปรินิพานที่กรุงกุสินาราตอนนั้นพาะน์นนก็ทูลคัดค้านว่าอย่ามาปรินิพานในเมืองดอนเมืองกิ่งนี้เลย เมืองใหญ่เหล่าอื่นยังมีอยู่นะขอให้พระบรมศาสดาไปปรินิพานที่กรุงจำปากรุงราชครือกรุงสาวัตถีเมืองสาเกตกรุงโกสัมพีกรุงพระนาสีขอพระบรมศาสดาโปรดปรินิพานในเมืองเหล่านั้นเถิดคติยะมหาศาลพระมณะมหาศาลขันธบดีมหาศาลที่ที่เลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระตถาคตมีอยู่มากในเมืองเหล่านั้นท่านเหล่านั้นทําการบูชาพระสรีระของพระตถาคตแล้วก็แปลว่า ถ้าไปในเมืองเหล่านั้นจะมีคนมาสักการะมาบูชามากเพราะพรมศาสดาก็ตรัสว่าอนนท์เธออย่าก,กล่าวอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นกุศรรินาว่าเป็นเมืองเล็กเป็นเมืองดอนหรือเป็นเมืองจริงอย่าก,กล่าวอย่างนั้นเลยอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วตรงนี้ไงที่จะพยายามจะชักเรื่องเล่าเห็นว่าวันนี้ที่จะมากล่าวในเรื่องของมหาสุทัศนะเนี่ยแต่มากล่าวโดยในยะแห่งการยอ่อเพราะถ้าขยายก็นั่งกล่าวกันทั้งวันเลยใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องที่ยาวมาก กล่าวไว้ในทีขณิกายเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องยาวเป็นสูตรที่ยาวมากหรือไปกล่าวด้วยในคำพีจริยาปีดกนี่ในมหาสุทัศนจริยาฉะนั้นในสองสูตรสองแห่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องกล่าวกล่าวมายิ่งไปเชื่อมโยงเกี่ยวใ้เรื่องกรรมและผลของกรรมด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการที่จะต้องสืบคน้นหรือต้องการหาข้อมูลกันค่อนข้างเยอะแต่ในวันนี้ ที่ต้องการที่จะมาแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังก็คือว่าต้องการจะให้รู้ว่าเหตุอะไรถึงพระองค์ทําเหตุอะไรไว้จึงได้รับผลแบบนี้และเมื่อได้รับผลอย่างนี้แล้วเนี่ยนะถามว่าสิ่งต่างๆที่ทรงได้มานั่นมาจากกรรมอะไรเช่นกรรมที่ทรงบําเพ็ญทานบาร,รมีมาทําให้ได้อย่างนี้กรรมที่ทรงบําเพ็ญศีลบาร,รมีเนคขม้ปัญญาเป็นต้นเหล่านี้แต่อาจจะสืบมไม่ได้ทุกบาร,รมีนี่นะแต่ต้องการที่อยากจะให้เราเห็น เขตและเห็นผลเข้าใจกรรมและเข้าใจผลของกรรมให้ชัดเจนขึ้นจากการที่เราไปอ่านเองดูนิทัศการต่างๆที่เขาจัดแล้วอาจจะไม่เห็นอัฐะมุมมองต่างๆใช่ไหมอาจมาก็พยายามจะมาสืบค้นให้เราทั้งหลายได้เจาะเข้าไปเห็นสภาพความเป็นจริงว่าเออสร้างเหตุแบบนี้ถึงได้รับผลอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าก,ก็บอกว่าได้มีกษัตริย์พระราชนิ์กษัตริย์ธิราทรงพระน,นามว่ามหาสุทัศนะผู้ได้รับ มุรธาพิเศษแล้วทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีหมาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีพระราชนจาจักมั่นคงฉะนั้นกุศินารานี้มีนามว่ากุสาวดีอันนั้นต้องการชี้ว่าปัจจุบันนี่ที่กุศินาราที่ปรินิพานของพระบรมศาสดานั้นน่ะไม่ใช่เมืองดอนไม่ใช่เมืองกิ่งไม่ใช่เมืองเล็กๆแต่เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากในสมัยอดีตสมัยไหนสมัยที่พระโพธิสัตว์หรือสมัยที่ทรงบำเพ็ญบารมีมา ตอนนั้นพระองค์เป็นอะไรบอกเป็นพระเจ้า,มาหมาสุทัศนะถามว่าเป็นพระเจ้า,มาหมาสุทัศนะนี่เป็นอย่างไรบอกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทีนี้ถามบอกว่าในเมืองนั้นน่ยแต่ละทิศเนี่ยนะในรายละเอียดซึ่งเราก็ดูกันมาแล้วนะมาจะไปอย่างเร็วๆเพื่อจะสรุปประเด็นให้ชัดตรงนี้นะบอกว่ามีพลเมืองหนา,นานแน่นมากเศรษฐกิจก็ดีเหมือนกับรุงอาระกะมันดาซึ่งเป็นราชธานีของทวยเทพที่จเจริญรุ่งเรือง มีประชากรมากมียักษ์หนาแน่นเป็นต้นเศรษฐกิจก็ดีอานนท์กุงกุสาวดีนี้เป็นราชทีนีที่อึกระทึกคึกโครมด้วยเสียงสิบชนิดซึ่งเราก็ได้ยินเสียงเงินที่เขาจัดกันเนี่ยเนทั้งกลางวันและกลางคืนก็คือมีเสียงอะไรเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกองเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับร้องเสียงกังสดานเสียงประโคมดนตรีและเสียงเรียกเรียกนั่นเองบอกว่าสําคัญที่สุดก็คือประการสุดท้ายเนี่ยเสียงเรียกให้บริโภค แต่วันนี้เรามาอาจจะไม่เคยไม่ได้ยินเสียงแบบนี้ใช่ไหมเสียงให้ดื่มเสียงให้กินเสียงให้บริโภคทีนี้กรุงกุสาวดีมีกำแพงเจ็ดชั้นเลยก็ว่าไปตามลำดับถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่จะตามมาที่เราจะเห็นบุญของพระเจ้าจากักรพรรดิก็คืออะไรก็คือจักแก้วแม้จักแก้วนั้นนั้นประการที่หนึ่ง จักแก้วแล้วก็มาช้างแก้วแล้วก็ม้าแก้วนี่นะแล้วก็แก้วมณีแล้วก็นางแก้วคณหาหบดีแก้วที่เจ็ดก็คือปรินายกแก้วท่านในรายละเอียดต่างๆตรงเนี้จักไม่สืบค้นลงไปเพราะว่าเราอ่านในรายละเอียดกันมาแล้วแต่ต้องการอยากให้เห็นว่าจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วนั้นชุดหนึ่งและอีกชุดหนึ่งก็คือมีมณีแก้วนางแก้วคบดีแก้วนี่ชุดที่สอง ส่วนชุดที่สามก็คือปรินายกแก้วมีอยู่สามชุดอันนี้คือเป็นแก้วเจ็ดประการของพระเจ้าจักรพรรดิเน,นี่ยมาจะพูดตรงนี้เขาไว้เพื่อต้องการให้เราได้รู้ว่าจากแก้วช้างแก้วและม้าแก้วเนี่ยมาจากเจตนากกรมที่เกิดร่วมกันกันกบอโทสะอโทสะที่มีกําลังก็ค,คือความไม่โกรธที่มีกําลังฉะนั้นสภาพจิตที่มีความไม่โกรธแล้วมีเจตนาที่เป็นไปกับการเจริญกุศลมีการให้ทานเป็นต้นเหล่านี้ กรรมประเภทนี้เป็นปัจจัยทําให้ได้อะไจักแก้วช้างแก้วกขาม้าแก้วสรุปก็คือว่าได้ขุมกําลังที่ดีในการที่จะปกป้องนะในการที่จะปกป้องฉะนั้นอํานาจทั้งหลายเหล่าเนี้ยจะเห็นได้ชัดว่ามาด้วยความไม่โกรธส่วนมัน,นีแก้วนางแก้วแล้วก็ข้าหลวดีแก้วอันนี้มาด้วยความไม่โลภอโลพาที่มีกําลังที่เป็นเจตนาที่เกิดร่วมกันกันกบความไม่โลภ ส่วนปรินายกแก้วเนี่ยมาจากอมโมหะคือตัวปัญญาที่มีกําลังคือรายละเอียดไปดูอีกทีทีนี้ถามบอกว่ากรรมอะไรที่ทําให้พระโพธิสัตว์เนี่ยนะได้ได้ขนาดนี้พระรัจยาบอกอานอนท์บอกว่าพระเจ้ามหาสุทัศนาทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์ต่างๆอย่างมากมายนะมีแก้วเจ็ดประการดังกล่าวนี้ทีนี้ยังประกอบด้วยฤทิ์อีกสี่ประการนะประการที่หนึ่ง พระเจ้ามหาสุทัศนะมีพระรูปงามหน้าดูหน้าเรื่อมใสมีพระวิวียนผุดผ่องยิ่งนักเกินกว่าคนอื่นอันนี้แปลว่าง,งามมากเท้าเธอสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี่คือประการที่หนึ่งอันนี้เป็นบุญฤยธิ์ก็เกิดมาเป็นคนมีพระรูปที่งามหน้าดูหน้าชมคนที่มีรูปงามเนี่ยดูแล้วไม่ดูแล้วไม่เบื่อดูแล้วไม่เบื่อดูแล้วก็อยากจะมองนาน,น,าน เราเคยเห็นไหมว่าเรามองใครนานๆแล้วเกิดยิ่งมองยิ่งชื่นใจยิ่งมองยิ่งชื่นใจเนี่ยลักษณะของพระเจ้ามหาสุทัศนะเนี่ยจะเป็นบุคคลประเภทเนี่ยคือมองแล้วยิ่งเพลิดเพลินมองแล้วยิ่งน่าเลื่อมใสมองแล้วก็ไม่รู้จักอิม่มมองแล้วก็ไม่รู้จักเบื่อเราจะเห็นได้ชัดว่าการที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เป็นระพุทธเจ้าเนี่ยภิกษุก็ดีนะอุบาสกและบาสิกาก็ดีเนะี่ยถ้าได้มองผูุ้ดธเจ้าเนี่ยทั้งคืนก็กล้ามองเลย ทั้งคืนทั้งวันก็มองเนี่ยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะการสั่งสมกรรมมาดีนี่คือคือประการที่หนึ่งประการที่สองพระเจ้าหมหาสุทัศนะมีพระชนมายุยืนนานกว่าคนเราอื่นเท้าเธอสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี่คือประการที่สองให้สังเกตดูนนะตอนเป็นเด็กนะแปดหม่สี่พันปีอย่างนี้เป็นต้นเนะเนเป็นราชกุมารแปดหมสี่พันปีครองราชอยู่แปดหมสี่พันปีอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในฌานสมาบัตินะนะที่ไปบําเพ็ญ บารมีทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นสู่ประสาทเนี่ยรรมธรรมะรรมประชาเบนประสาทเนี่ยตั้งแปดหมื่นสี่พันปีประการที่สี่พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพราหมณ์และข้ารบดีทั้งหลายอานนบิดาเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุตรแม้ฉันใดเท้าเธอก็เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพราหมณ์ข้ารบดีทั้งหลายฉันนั้นพราหมณ์และข้ารบดีทั้งหลายเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเท้าเธอ อานนท์บุตรทั้งหลายเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบิดาชั้นใดพราหมณ์ขณาบดีทั้งหลายก็เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเท้าเธอฉันนั้นลักษณะอย่างนี้บ่งบอกให้เห็นว่าความงดงามที่ทรงได้มาอันนั้นเกิดจากบุญญาลิตได้ยินมาว่าในสมัยอดีตการพระมหาบุุษนั้นบังเกิดในตระกูลขณาบดีนะถามว่าทําไมจึงมีลิตมีอํานาจแล้วก็มีทรัพย์มากขนาดนั้น คือเกิดในตระกูลข้ามวดีในอัตภาพที่สามเกาะที่สามก่อนอัตภาพนี้ก็หมายความว่าอัตภาพที่สามก็นับไปจากปรินิพานแล้วก็ไปนูนเกี่ยวกันในเรื่องของพระเจ้ามหาศาสนะแล้วก่อนหน้านูน้นเน่ยนเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินี่นะเข้าตอนนั้นนะ่ะท่านเป็นข้าบดีเข้าไปในป่าด้วยการงานของตนในครั้งนั้นท่านก็เห็นพระเถระร,รูปหนึ่ง อยู่ในศาสนาของพะระพุทธเจ้านะพระกัสสปะาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองที่ยังทรงพระชนอยู่อาศัยอยู่ในป่านั่งอยู่นโคนต้นไม้ท่านก็คิดว่าเราควรจะสร้างบรรณาศาลาให้แก่พระคุณเจ้าในป่านี้นี่ท่านตำรี่นะตอนนั้นท่านเป็นขนันบาวดียช่ไหมเอเห็นพระที่อยู่ในป่าลําบากท่านก็เลยคิดบอกว่าท่านจะสร้างบรรณาศาลาถวายพระจึงทิ้งการงานของตนให้สังเกตดูนะว่า เราก็เคยทำใช่ไหมกรรมประเภทถึงการสร้างกุฏิสร้างวิหารเนี่ยการถวายพระแต่ให้สังเกตนะว่าถ้าระดับพระโพธ,ธิสัตว์ที่เกิดมาเพื่อจะบำเพ็ญบาร,รมีเนี่ยเจตนาหรือจิตจดจ่อในการที่จะตั้งใจในการที่ทจะกระทำนะั้ต่างจากเราทั้งหลายท่านก็ตัดเครื่องก่อสร้างปลูกบรรณศาลาให้เหมาะจะเป็นที่อยู่แล้วก็ประกอบด้วยประตูทําเครื่องปูาราดได้ไม้ท่านก็คิดว่า พระเถระจะใช้หรือไม่ใช้หนอท่านก็คิดอย่างนี้หลังจากทำไปเสร็จแล้วนั่งนะที่ส่วนที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเถระมาจากภายในบ้านนะก็เข้าไปยังบารรณาศาลานั่งปูนะปูที่ลาดนะต้นต้นนะด้วยด้วยไม้ตรงนั้นทีนี้แปลว่าพระเถระใช้ใช้บารรณาศาลาของท่าน แม้พระมหาสัตว์ก็เข้าไปหาพระเถระก็ถามบอกว่าข้าแต่พระคุณเจ้าบารรณาศาลาอยู่สบายดีไหมถามล่าเนะ่บอกเออเนี่ยบารรณาศาลาเนี่ยอยู่สสบายดีหรือไม่พระเถระก็ตอบว่าท่านผู้มีหน้างามก็แปลว่าบารรณาศาลาอยู่สบายสมควรแก่สมณนะก็บอกกับโยมนะว่าเออโยมเนะยบารรณาศาลาที่โยมสร้างถวายเนี่ย อยู่สบายดีคําว่าสปาสบายดีในที่นั้นไม่ใช่อยู่แล้วทําให้กิเลสเฟื่องฟูนะไอ้คําว่าสปาะก็แปลว่าเหนึ่งปุตุก็สปาะมันเหมาะสมแก่การที่จะเดินทานศีลภาวนาะเหมาะสมแก่การที่จะเดินศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนะี่ยเขาเรียกสปาะเหมือนเรามานั่งหนะ้าที่ตรงเนี้ยถ้าถามว่าสปาะสบายดีไหมเราโอ้มานั่งแล้วมันหลับดีอันนี้ไม่ใช่สปาะใช่ไหม มันนั่งแล้วทําให้ศรัทธามันมั่นคงขึ้นทําให้วิริยะเนี่ยชัดเจนขึ้นสติสมาธิและปัญญาเนี่ยชัดเจนขึ้นลักษณะนี้เขาเรียกว่าสปายะหรือสบายแล้วก็สังเกตดูใจเราทีว่ามานั่งตรงเนี้ยมันได้อุตุนี่สปายาไหมบุคคลที่เกี่ยวข้องเราก็สปายาหรือไม่ใช่ไหมอาหารสปายาไหมเสนาสนะที่อยู่สปายะแก่การเดินทานเดินศีลสมาธิปัญญาไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ย อาวาสหรือสถานที่เหล่านี้มันไม่ได้มีสาระใช่ไหมล่ะสาระของความงามก็ไม่มีจริงถึงเราจะสร้างให้งดงามขนาดไหนมันก็คือรูปธรรมอะมันก็คือความไม่เที่ยงอะที่สุดจริงๆมันก็ถูกทันท่าคือความเกิดและความดับเบียดเบียนบีบคั้นกระทบกระทั่งตลอดเวลาในส่วนจริงมันก็ผูกพังไปตามกาลเวลาของมันใช่ไหมที่สุดจริงๆมันไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่ของของเราเลยคือมันไม่มันอยู่เหนือการควบคุมท่านรู้ความจริงตรงนั้น ท่านจึงเอาบรรณาสาลาที่ไม่มีสาระมาทาาํา,ทสาสาราให้เกิดขึ้นคือมาทําศีละสาราให้เกิดขึ้นทําสมาธิสาราให้เกิดขึ้นทําปัญญาสาราให้เกิดขึ้นเป้าหมายของท่านคือนิพพานซึ่งเป็นอมตะสาระเห็นไหมอย่างนี้ปแปลว่ามันสปายะแปลว่าท่านภาษาที่ท่านใช้คําว่าบรรณาสาลาอยู่สบายสมควรแก่สมณะไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจเลยใช่ไหมสปายะหรือสบายของเราเนี่ย ของเรามันสบายอีกอย่างนะนอนหลับดีสบายแล้วก็กิเลสเกิดได้สะดวกโลภะเกิดได้ง่ายโทสะไม่ค่อยเกิดมันสบายของพวกเรามันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วในชั้นของคําสอนเนี่ยคำว่าสบายของท่านก็คือว่าศีลส,สมาธิปัญญาเกิดสะดวกมากคล่องมากศรัทธาก,ก็โลดแล่นวิริยะก็มั่นคงสติก็ระลึกได้อย่างแข็งแรงสมาธิก็ตั้งมั่น ปัญญาความรอบรู้ก็เกิดพิจารณาแล้วก็เกิดได้อย่างคล่องแคล่วเลยอย่างนี้เขาเรียกสปายะไปเหอะท,ที่ตรงนั้นนะมันได้อย่างเนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อมูลต้องการหาอุตุอย่างเดียวไม่ใช่นะข้อมูลอะไรก็ไม่มีเลยแต่เราต้องการไปหาสถานที่อย่างเดียวต่อให้ได้สถานที่อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดได้เพราะเราก็หาสปายะไม่ได้ทั้งชาติก็กลายเป็นคนที่วิ่งหาที่อยู่ทั้งชีวิต อย่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเวรพระที่ท่านรู้พระมหาสัตว์ถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจักอยู่ณที่นี้หรือพระเถระก็บอกว่าถูกแล้วอุบาสกใช่ไหมบอกโอ้ถูกแล้วอุบาสกทําไมพระเถระเรียกอุบาสกก็แปลผู้ที่เข้าไปนั่งใกล้พรรัตนตรยนั่งใกล้โดยกายด้วยนะแล้วก็จิตใจก็ใกล้้วยพระมหาบุรุษก็เมื่อทราบนะมหาบุรุษเมื่อทราบว่าพระเถระจักอยู่ โดยอาการเห็งการรับนิมนต์จึงขอให้พระเถระรับปฏิญญาว่าถ้าท่านไปรับนิมนต์ที่อื่นหรือไปมีใครนิมนต์ไปที่อื่นต่างๆท่านควรมายังประตูเรือนของกระผมตลอดไปนะก็ปะแปลว่าถ้าท่านจะไปสงเคราะใครเนี่ยโยไม่ห้ามแต่แต่ท่านจะต้องมาใช่ไหมอย,เ,ออยเข้าใจคําว่าถ้าถวายเสยนาสนะแล้วชื่อว่าถวายทุกอย่างนี่ยัง ถ้าให้เสนาสนะเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ได้จบที่เสนาสนะนะเมื่อให้เสนาสนะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยโยมที่เป็นอุบาสกหรือบาสิกานั้นก็จัดได้มีโอกาสในการบำเพ็ญทานกุศลมีโอกาสในการที่จะเจริญศีลกุศลมีโอกาสที่จะเจริญภาวนากุศลในการฟังธรรมในการอุปถากในการดูแลและก็ในการถวายทุกอย่างเลยใช่ไหมถวายที่อยู่อาศัยไม่พอถวายเครื่องนุ่งหม่มถวายยาเห็นไหม แล้วก็ถวายเครื่องบรรณาการอีกเยอะแยะเบเยดเสทีนี้นั่นแหละคือเขาต้องบอกว่าเมื่อให้เสนาสนะแล้วชื่อว่าให้ทุกอย่างเพราะว่าแต่บางคนทุกวันไปเข้าใจว่าให้เสนาสนะอย่างเดียวแล้วมันจบเงแล้วตั้งแต่นั้นมาตนเองก็ไม่เคยไปดูแลพระเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าขาดคุณสมบัติของอุบาสกหนึ่งคุณสมบัติของอุบาสกหรือบาสิกานะ จะทําอะไรก็ทําด้วยเมตตาใช่ไหมทั้งต่อหน้าและรับหลังจะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาจะคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตาแล้วก็ไม่ขาดการเนี่ยเยี่ยมเย็ยนภิกษุก็คือไปมาหาสู่เนืองนิดไปเพื่อจะไปดูว่าเราจักได้บุญอะไรจากการดูแลอุปถานี่เป็นอย่างนี้นะเป็นต้นไม่ใช่ไปสร้างทิ้งปุ๊บก็าหายไปเลยต่างคนต่างอยู่อันนี้ไม่ใช่ พระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้บำเพ็ญบารมีแบบนั้นท่านบอกว่าท่านควรมายังประตูเรือนของกระผมตลอดไปแล้วก็สละพัตตาหารในเรือนของตนเป็นนิดเห็นไหมเนี่ยแปลว่าถวายนิดติยพัทเลยก็แปลว่าอาหารเป็นนิดมารุดพวกปูเสือลำแพนในบราารดาศาลาแล้วตั้งเตียงและตั้งก็ไว้เห็นไหมในบราารดาศาลาไปเสร็จก็เอาเสือมาแล้วก็เตียงตั้งมาตั้งเกาไว้ วางแท่นพิงพนักพิงไว้ตั้งไม้เช็ดเท้าเข้าไว้เห็นไหมเริ่มถวายได้เยอะแยะหมดแล้วไม่ใช่อย่างเดียวขุดสะโบกครณีก็ไว้ถ้าเรามาดูที่นิทรัศการที่เขาจัดจะมีสะโบกครณีใช่ไหมถ้าตามคำสอนจะเห็นหมดทําที่จงกรมเกลี่ยทรายล้อมบรรณศาลาด้รั้วหนามเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆให้สังเกตดูนะว่าที่จงกรมต่างๆก็เกลี่ยทรายไว้อย่างดี เพื่อจะให้พระเถระเนี่ยนะได้เดินจงกรมในการเจริญสมถะกรรมฐานหรือเจริญวิปัสนากรรมฐานจเจริญภาวนาจะได้สะดวกในการเดินและในขณะเดียวกันก็คือล้อมป้องกันไว้ด้วยทํารั้วไว้อย่างดีกลัวว่าอันตรายจะไม่ได้เกิดจะได้ไม่เกิดขึ้นกับพระเถระนั้นเช่นมีช้างดุเสือดุอะไรต่างๆสัตว์ป่าทั้งหลายใช่ไหมที่จะมาทําลายเอาก็ป้องกันอันตรายต่างๆมีงูเป็นต้นเหล่านี้อันนี้แปลว่า การกระทําอะไรต่างๆเหล่านะั้นทําด้วยความรอบคอบทําด้วยความรู้ทําด้วยความเข้าใจและในขณะเดียวกันก็คือเจตนาที่ทําไปนั้นเป็นไปกับความไม่โลภความไม่โกรธและเป็นไปกับปัญญาในการประกอบเพศเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อจะได้มาซึ่งสัมมาสนะัมโพธญญาณนั้นบุญที่ทําไว้แต่ละชิ้นแต่ละอย่างแต่ละขณะที่ตั้งอัตยาศัยในการประกอบในการดูแลแต่ให้สังเกตดูนะว่าเจตนาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงทำเนี่ย หนึ่งอุปถากพระเทระหนึ่งรูปก็จริงแต่ท่านมองถึงการอุปถากสังฆะนะท่านมองถึงไถฐานะเป็นสังฆทูตเป็นตัวแทนของสงฆ์ท่านจึงมีความตระหนักอย่างชัดเจนในคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมและคุณของพระริยสงฆ์ท่านไม่ใช่มองว่าอุปถาการูปเดียวแล้วก็ตดิดขัดขัดข้องอยู่แค่บุคคลคนเดียวแต่ท่านสามารถมองที่จะเป็นตัวแทนของสังฆะทั้งจักรวารได้ นี่เขาเรียกว่าสังฆาราวตาเคารพในพระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกได้ด้วยนี่นะเพราะว่าในการของพระบรมศาสดายังไม่สิ้นไปทีนี้ท่านก็ขุดสาโบกครณีทาที่เกลี่ยรทรายทำที่จงกรมแล้วก็ทํารั้วป้องกันพยายนอันตรายต่างๆสาโบกครณีและที่จงกรมก็ร้อมนะก็ร้อมเหมือนกัน ก็แปลว่าในที่สุดภายในรั้วสถานที่เหล่านั้นท่านก็ปลูกต้นตาลไว้เป็นแถวเลยเห็นไหมปลูกต้นตาลไว้เป็นแถวเลยคันให้ที่อยู่สําเร็จลงด้วยวิธีอย่างนี้แล้วแปลว่าสถานที่ที่ทํานั้นเน่ะท่านทําอย่างดีทําอย่างใหญ่โตไม่ใช่ทําเล็กใช่ไหมว่าเมื่อตอนเองทําแล้วเนี่ยกิจในการเจริญกุศลของตอนเองเนี่ยตนเองทําเบ็ดเสร็จ แต่ถ้าพระเถรละวางใจไม่ได้เนี่ยเกิดไปติดข้องในสถานที่อยู่อันนั้นไม่ใช่เป็นความผิดของอุบาสกบาสิกานั้นนะเพราะพระท่านมนสิการผิดพลาดก็เป็นเรื่องของพระทีท่ท่านผิดพลาดแต่บุญไม่ใช่จะทําให้อุบาสกบาสิกาบุญของท่านสุดลงนะเพราะว่าเจตนาที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมที่เป็นไปกับการที่จะให้ที่คิดจักบูชาเป็นต้นเหล่านี้สูงส่งมากท่านปลูกต้นตาลรั้นได้ทําให้สําเร็จด้วยวิธีอย่างนี้แล้วก็จึงได้ถวาย ทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นบอกว่าปลูกต้นตาลไว้เป็นแถวขั้นได้ทําให้สําเร็จด้วยวิธีอย่างนี้แล้วจึงได้ถวายสมณบริขารทั้งหมดเห็นไหมไม่ใช่ทําอย่างเดียวแล้วคือพระไตรจีวรแก่พระเถระในการนั้นในเครื่องใช้ของบรรพชิตเนี่ยไตรจีวรก็ถวายเห็นไหมกิจกรรมบุญไหลามาเป็นแถวหมดแล้วได้ถวายบินทบาทถลกบาทก็ถวายหม้อกรองน้ําก็ถวายภาชนะใส่เครื่องบริโภค ด้วยร่มรองเท้าหม้อน,น้ําเข็มกําไกลไม้ไม้เท้าด้วยสว่านดีปรีมีดตัดเล็บประทิบชื่อว่าพระโพธิสัตว์มีได้ถวายแก่พระเถระไม่มีเลยสรุปแล้วก็คือว่าเครื่องใดๆก็แล้วแต่ที่ทรงสมควรแก่สมณาบริโภคสมควรที่พระจะใช้ถวายหมดถามว่าถวายสังเกตดูว่า การถวายเนี่ยหนึ่งท่านรู้เหตุและผลอย่างยกตัวอย่างสักชิ้นหนึ่งใช่ไหมว่าถ้าเรามองว่าทําไมตอนที่เป็นตอนที่จะตอนที่สเสด็จออกบรรพชาทําไมมีคติการพรมนาเอาไตรจีวรต่างๆเอาบาตรต่างๆมาถวายอ่ะทำไมมีนำมาคนยกนี้จะบวชกันแต่ละครั้งต้องหาบาตรหาจีว,วรแยบแย่นะอันนี้บ่งบอกบุญน้อยใช่ไหม อันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่ากุศลที่ทำไว้เนี่ยเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้คือความเข้าใจล้วนๆนะท่านไม่ใช่ขับเน้นตัววัตถุจริจงๆเจตนาที่ยิ่งใหญ่อโลภาที่ยิ่งใหญ่อโทสาที่ยิ่งใหญ่และเฉพาะปัญญาที่เห็นเหตุและผลรู้กรรมและก็ผลของกรรมที่เกิดขึ้นและการประมวลความคิด ที่สามารถระลึกทานอกุศลของตนเองได้อย่างเป็นแถวเป็นแนวท่านสามารถประดับตกแต่งจิตของตนเองไปชมจิตตนเองให้มีความตั้งมั่นได้ด้วยจะระลึกถึงทานนะเมื่อไหร่จิตก็มั่นคงเมื่อนั้นเราเจริญทานอกุศลกันมาไม่ใช่น้อยนะเนี่ยชีวิตของเราท่านทั้งหลายเราลองระลึกสินะลองระลึกดูทีว่าระลึกแล้วเนี่ยกามวิตกลดลงไหมพยาบาทวิตกลดลงไหมวิหิงสาวิตกลดลงไหม ยังคิดเรื่องการคิดถึงเรื่องพยาบาทคิดในเรื่องการเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยอยู่หรือไม่ถ้าระเลึกถึงเจตนาทานละลึกถึงวัตถุทานละลึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เราได้เคยสละทานให้ทานไปแล้วเนี่ยถ้าบาปอากุศลธรรมมันลามกในใจไม่สงบราบคาบลงอันนั้นบ่งบอกว่ากระแสใจของเรายังไม่ได้ประดับตกแต่งจิตสภาพจิตของเรายังไม่ได้ปรุงแต่งได้ดีหรือละลิกแทบไม่ออกเลยนึกก็มึนๆใหญ่เลยเนี่ย สภาพจิตที่ไม่ได้โดนฟอกให้ละเอียดเป็นสภาพจิตที่หนาแน่นด้วยกิเลสจิตที่มีกิเลสก้มรุมมากๆเนี่ยคิดถึงบุญได้ยากคิดได้นิดเดียวก็ตกคิดถึงนิดเดียวก็ตกเพราะอะไรเพราะจิตใจไม่ผ่องใสสภาพจิตไม่คล่องแคล่วแต่คนที่สามารถเดินจิตได้คล่องแคล่วนั้นอ่ะเพราะว่าเขาเข้าใจ เห็นไหมว่าทานนกุศลถ้าเรามองดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ท่านไตรจีวรท่านถวายอาหารบิณฑบาตถวายแล้วก็ถลกบาทก็หม้อกรองน้ําภาชนะใส่ของบริโภคร่มรองเท้าหม้อน้ําเข็มกันไก่ไม้เท้าสว่านไม้เท้าบ้างสว่านดีปรีว่างมีดตัดเล็บประทีปพ,พระโพธิสัตว์ถวายทั้งหมดสิ่งที่ไม่ได้ถวายไม่มีเลยอันนี้ก็จะมองเห็นว่า ยางยกตัวอย่างเช่นยานะคือรองเท้าหรือล้มท่านถวายท่านบอกว่าถ้าหากว่าให้ยานะเนี่ยจะได้มาซึ่งอิทธิทั้งหลายใช่ไหมฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้อิทธิวทธิแสดงฤทธิได้บุญญาฤทธิทั้งหลายเนี่ยทิพจักขุตาทิพเจโตปริยญาณก็สามารถรู้วาราจิตของบุคคลอื่น ปุเพนิวาสานุสติยานก็ระลึกชาติได้จุตูปปาตยานรู้จุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะยานที่สูงสุดก็คืออาสวะขยายานก็คือทํากามอาสวะพระวสวะอวิชชาทิสสะถาสวะ,ว,สว,ะวิชาสวะให้หมดสิ้นจาก,กมลรสันดานในที่สุดเป็นต้นได้ในพบสุดท้ายก็คือสิ่งที่ได้สูงสุดก็คือนิพพานนั่นเองอันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามองงนี้ก็จะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ได้ถวายเดี๋ยวพระเถระทั้งหมด และอีกอย่างหนึง่ง<ม>เมื่อพระองค์บำเพ็ญทานบารมีอย่างนี้ทานกุศลอย่างยิ่งใหญ่อย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์ก็รักษาศีลห้าในวันปกติและในวันอุโบสถก็รักษาอุโบสถศีลอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่เดินแค่ทานอย่างเดียวแต่เพราะว่าทานที่มีศีลกำกับแล้วจึงจะมีผลมากมีอนิสงส์มากท่านก็มีความเข้าใจเมื่อเดินเจตนาทานอารมพาทานชัดเจนขึ้น และในส่วนจริงการให้ท่านก็ให้ด้วยศรัทธาใช่ไหมให้ด้วยความนอบน้อมให้ถูกกาลเวลาด้วยแล้วก็ในขณะที่การให้ท่านก็สละขาดไม่ยึดติดให้โดยการไม่กระทบตนและบุคคลอื่นให้เนืองนิดขณะให้ก็เลื่อมสายให้แล้วก็ปลืม้มใจอันนี้แปลว่าเป็นไปกับสัพพุริสถานทีนี้เมื่อท่านเดินเนี่ยจังจิตที่คิดจะให้พอท่านมาเดินศีลนกุศลตัวศีลกุกุเนี่เจตนาศีลเป็นต้นอะเนี่ย ให้สังเกตด,ดูนะคนที่มีความเข้าใจศีลเป็นอย่างดีเนี่ยสามารถมองกระแสชีวิตทุกชีวิตให้การงดเว้นจากปานาติบาตเกิดได้ชัดถ้าพระบริษัทนี่ก็ชัดเลยท่านสามารถเห็นกระแสชีวิตทุกชีวิตแล้วท่านก็มีความคิดว่าเราจะไม่ทำลายกระแสชีวิตทุกชีวิตที่บังเกิดขึ้นมาแล้ว ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปอยู่มาด้วยอํานาจของกรรมของแต่ละบุคคลด้วยกระแสของกุศลกรรมนํากระแสชีวิตของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยทำให้กระแสชีวิตของเขาดําเนินไปอยู่มากน้อยเพียงใดขอให้เป็นไปตามอํานาจของกรรมของเขาเราจะไม่เข้าไปตัดรอนกระแสชีวิตของบุคคลเหล่านั้นแม้การคิดจะทําลายก็ยังไม่คิดเลยจะป่วยกก่าวไปใยในการที่เราจะไปพูดกระทบให้ชีวิตเขาต้องเสียหาย หรือจะไปประทุษร้ายเขาด้วยเลี่ยวแรงและกําลังเล่าท่านพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แปลว่าท่านสามารถเดินเจตนาศีลเป้าหมายก็คือว่ากระตุ้นเตือนวิรตีคือสัมมากัมมันตะวิรตียคือวิรตีคือสภาพจิตที่เข้าไปงดเว้นจากเวรเจตนาอากุศลที่เป็นบาปคือจิตที่คิดจะทำร้ายเขาคิดจะตัดรอนชีวิตเขา ฉะนั้นตัวเิรตีก็แข็งแรงเพราะอํานาจของเจตนานั้นเป็นธรรมชาติที่กระตุนมม้นววรตีคือกรรมต่างๆเหล้ให้มีกําลังในการตัดรอนเวละเจตนาอกุศลที่จะไปคิดเบียดเบียนชีวิตเขาด้วยกายหรือด้วยวาจาไปต้นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเจตนาในการที่จะรักษาศีลก็ชัดทีนี้ศีลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่อย่างเราท่านทั้งหลายนะบางท่าน รักษาศีลพอไปสมาทานศีลจบปุ๊บกิจกรรมของศีลก็หยุดแค่นั้นนะเหมือนคนบางคนไปขับรถพอสตาร์ทรถปุ๊บแล้วก็ไม่ได้เข้าเกียร์รถอะไรให้รถมันเดินไปได้จริงก็ปล่อยปุ๊บปุ๊ปุ๊ปสักพักหนึ่งรถมันก็ดับเองเพราะมันเป็นเกียร์ว่างมันตุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนานๆมันก็ในส่วนจริงมันก็ดับใช่ไหมมันไปไม่รอด แต่พระโพธิสัตว์ท่านรู้เรื่องการเจตนาศีลเมื่อท่้งตั้งเจตนาในการที่รักษาศีลเป็นปต้นแล้วเนี่ยเจตนาไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นกระตุ้นเตือนคุณธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองเพื่อจะมีการงดเว้นบาปทางกายและวาจาอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดหย่อนเลยตั้งแต่มีจิตคิดจะงดเว้นจากการรักษาศีลอย่างจิตที่จะงดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นที่จะกระตุ้นเตือนทําให้ศีลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วเราท่านทั้งหลายถ้าเห็นจะเราจิตจริยาวัดของคณบดีที่บำเพ็ญบารมีมาหรือพระมหาบุรุษเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยซึ่งบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยเพื่อจักมาเป็นพระเดจ้าท่านสกเล่าอาดีตว่ากว่าจะก่อนจะมาเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนนะท่านทากรรมมาเลยแล้วเวลาเราจเจริญศีลเนี่ยเราจเจริญแบบท่านไหมถ้าเราไม่จเจริญอย่างท่าน แล้วเราจะได้ผลแก่การบรรลุได้อย่างไรศีลไม่ใช่เจริญหรือคิดสมาทานครั้งเดียวแล้วกิจกรรมของศีลมันหยุดลงนะกิจกรรมของศีลมันต้องต่อเนื่องเหมือนรถที่บอกไว้ไม่ว่าจะเป็นในฐานะของพระมเหสีอาดามาเนี่ยถ้ามารักษาศีลแต่ตัวกุศลศีลของอาตมาเนี่ยมันเกิดขึ้นวันแรกคือวันบวชตั้งแต่บวชมาเนี่ยตัวกุศลศีลไม่ได้เดินได้จริงเลย ไม่ได้เกิดขึ้นในกระแสของกายกรรมวจีกรรมจริงๆและตัวโมโนกรรมไม่คอยควบคุมบาปทางกายทางวาจาได้จริงแล้วแล้วอะไรคือศีลมันเดินได้จริงสภาพกุศลศีลทาไม่เกิดจริงไม่หมุนจริงในกระแสของจิตใจแล้วเมื่อไหร่กายกรรมวจีกรรมของเราจะสะอาดจะหมดจดเล่าเพราะผลปรากฏของศีลคือกายสะอาดวาจาสะอาดแล้วใจสะอาดใช่ไหมอาการปรากฏหรือผลปรากฏของศีล และเหตุใกล้ของศีลคือฮิริโอตปาคือความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเราก็ต้องดูสภาพกุศลศีลของเราเดี๋ยวมันเดินได้อย่างนั้นจริงไหมเราเห็นทุกชีวิตทุกชีวิตแล้วเนี่ยจิตในการคิดจักงดเว้นและในขณะเดียวกันก็คือไม่โกรธไม่คิดประทุษร้ายชีวิตเหล่านั้นแม้สามารถแผ่ไปได้กับบุคคลทั่วทั้งโลกเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเขาเรียวกว่าศีลเดินได้จริง หรือในข้อที่สองบอกว่าทรัพย์สมบัติของท่านผู้ใดก็จงเป็นของท่านผู้นั้นเราจะไม่มีจิตคิดในการที่จะเบียดเบียนเอาทรัพย์ของเขามาเป็นของเราถ้าพระเนี่ยนะเหมือนอมานี่นะถ้ามาไม่ระวังโลภะจิตขอ,อามาเป็นต้นเหล่านี้ยามาเห็นโยมใส่เพชรนินจินดามามีแก้วแหวนเงินทองมาเนี่ยเดี๋ยวมาคิดอยากได้ไอ้จิตที่คิดอยากได้นะแปลว่า ตัวกุศลศีลมันไม่เกิดแล้วมันจะไปเกิดได้ยังไงเพียงแต่ไม่แสดงออกมาทางกายกับวาจาแต่ในจิตใจก็คิดตลอดเวลาว่าเราอยากจะได้ทรัพย์เหล่านี้ทําไมเราไม่มีทรัพย์อย่างนี้อันนี้แปลว่าสภาพของกุศลศีลมันไม่เกิดจริงเพราะตัวความโลภก็ดีความลุ่มมัวเมาลุ่มหลงก็ดีเนี่ยมันชัดเด่นขึ้นแล้วแต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้เจริญแบบนี้เมื่อท่านสมาทานแล้วท่านจะรักษาศีลตัวกุศลศีลก็เริ่มตั้งมั่น ก็เริ่มตั้งมั่นแล้วก็เกิดอย่างต่อเนื่องว่าทรัพย์สมบัติของท่านผู้ใดก็จงเป็นของท่านผู้นั้นเถิอย่าว่าเราจะไปเอาทรัพย์ของเขาทางกายหรือทําปฏิกิริยาทางกายหรือทางวาจาเลยแม้จิตใจที่คิดจะอยากได้หรือคิดจะไปประทุษร้ายทรัพย์หรือต้องการเบียดเบียนเอาทรัพย์ของเขาแม้สักนิดเราก็จะไม่ให้เกิดขึ้น ขอให้สัตว์เหล่านั้นจงอยู่กับทรัพย์มีความสุขกับทรัพย์ใช้ทรัพย์ของตนเองไปกับความสุขทําความดีประกอบการกุศลขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้เพิ่มขอให้มีทรัพย์เหล่านั้นเพิ่มพูนมากๆเถิดและทุกชีวิตที่มองก็คิดไปอย่างนี้ตลอดกระแสจิตของตนของว่าบริษัทก็จะตรึกไข้ควรระลึกในลักษณะอย่างนี้ถามอย่างนี้ก็อย่างนี้เขาเรียกว่าศีแลบารมีจะเป็นลักษณะแบบนี้จิตใจก็จะน้อมที่จะให้เขามีทรัพย์ น้อมไม่เขามีความสุขกับทรัพย์น้องไม่เขามีทรัพย์นั้นเพื่อประกอบคุณความดีทั้งหลายเหล่านี้และเขาจะมีมากขนาดไหนเราจะไม่คิดเบียดเบียนทรัพย์เขาเลยแม้ทางกายทางวาจาแม้จิตใจไปคิดก็ไม่เกิดไม่คิดอย่างนี้ศีลก็เกิดก็แข็งแรงขึ้นสภาพศีลที่แข็งแรงขึ้นเนีย่ยมันฟอกอะไรควบคุมอะไรควบคุมกายควบคุมวาจาแล้วก็ใจก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเห็นไหมร่อประการต่อมาก็คือว่าถ้าข้อที่สาม ถ้าท่านรักษาอวบสตสีลท่านก็งดเว้นจากคู่ครองเลยคู่ครองของท่านผู้ใดก็จงเป็นของท่านผู้นั้นบุตรของท่านผู้ใดภรรยาของท่านผู้ใดาสามีของท่านผู้ใดาญาติมิตรของท่านผู้ใดก็จงอยู่กันอย่างมีความสุขเถิดเราจะไม่คิดในการที่จะพากบคุคคลเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกับตนเองเลยไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา โดยเฉพาะจิตใจได้แล้วเนี่ยน้อมให้เขามีความสุขกับครอบครัวกับบุตรกับภรรยากับสามีของเขาให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเพื่อช่วยกันในการประกอบกุศลกรรมทั้งหลายเหล่านี้และทุกชีวิตก็จะมองอย่างนี้หมดเลยอย่างนี้แปลว่าอะไรตัวเจตนาที่เป็นไปกับการกระตุน้นกระตุ้นความคิดในการที่จะทําให้กุศลศีลเดินมันเดินได้จริง อันนี้มันมันเกิดมันไม่ใช่เกิดเพียงแค่พยัญนชนะที่เรามานั่งท่องว่าปานาติปาตาเวรามณีอาทินาทานาเวรามณีหรือว่ากาเมสุมิฉาวาเป็นตัวนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่แค่ท่องแล้วตอนนี้มันเกิดจากความเข้าใจเข้าใจไม่พอเอามาเอามาให้เกิดจริงๆด้วยในชีวิตจริงก็เดินได้จริงสามารถตรึกไข้ควรได้จริงอย่างนี้อย่างนี้แปลว่าตัวกุศลศีลไม่ใช่แค่สมาทานแล้ว เริ่มเดินตั้งแต่วันตั้งใจแล้วก็เดินอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นมากขึ้นถามว่าเราจะให้คําสัตย์และคําจริงเห็นไหมเป็นเรื่องการให้หมดเลยนะก็คือจะไม่ให้คําเท็จจะไม่ให้คําโกหกมันเรื่องของมหาทานนี่เขาเรียกพัฒนามาจากวัตถุทานก้าวเข้าสู่มหาทานที่ยิ่งใหญ่เราจะให้คําสัตย์คําจริง<ม>เราจะไม่ให้คําหลอกลวงเราจะไม่พูดกลับไปกลับมา จะให้ทุกคนนั้นได้รับคําที่จริงที่แท้ที่เป็นประโยชน์และประการต่อมาไหมเราจะให้คําสมัครสมานสามคัคคีเพราะเราจะให้คนสมัครสมานสามคัคคีแม้เขาแตกแยกกันเราก็จะพูดให้เขาสามัคคีกันเราจะสรรเสริญความสามัคคีเพราะเราจะไม่กล่าวว่าจาส่อเสียดเราจะให้เขาจะให้คนทุกคนเข้ากันเหมือนน้ากันน้ํานมเข้ากันได้แยกกันไม่ออกแม้ชั้นใดเราจะให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสามคัคคีกันฉะนั้น และเราจะให้คําวาจาอ่อนหวานคําไพเราะเราจะไม่คําพูดที่เป็นไปกับโทสะคําที่หยาบคายและเราจะให้คําที่เป็นประโยชน์เป็นสาระเราจะกล่าวอะไรก็แล้วแต่เราจะกล่าวอิงอัดอิงธรรมะเราจะกล่าวเรื่องราวที่มีเหตุมีผลมีหลักฐานมีที่ไปมีที่มาทําให้บุคคลเหล่านั้นได้รับประโยชน์ในการที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติได้จริงและประการสุดท้ายแต่สี่หก็คือว่า เราจะไม่เอาของมึนเมาเข้าใส่ตัวเราเองใช่ไหมถ้าของมึนเมาเข้าใส่กระแสะชีวิตตนเองเบ็ดเสร็จมันจะเป็นเหตุแห่งการเราไม่ให้ชีวิตเขาเราก็จะได้ไม่ให้ทรัพย์เขาไม่ให้เขามีบริบูรณ์ในทรัพย์จะจะไม่ให้เขามีความสุขในบุตรและภรรยา,ยาจะโกหกเขาได้เป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมเราจะไม่ให้คําสย์คําจริงเขาเมื่อสติสมัมปชัญญะเราขาดฉะนั้นข้อสุดท้ายจึงสําคัญเราจะไม่ให้ของมึนเมานน,นัน้เทลาดรถหรือซึมเข้าไปในกระแสะชีวิตเราเด็ดขาด ถ้าของมึนเมาซึมเข้าไปในกระแสะชีวิตของเราเนี่ยเราจะกลายเป็นคนไม่ให้เขาและเราจะไปทํรลายเขาด้วยพอท่านพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เบ็ดเสร็จตัวกุศลศีลซึ่งเป็นเจตนาศีลเจตสิกศีลความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาก็มาเป็นศีลชัดท่านเห็นเหตุเห็นผลตัววิรติทั้งหลายก็มาทําหน้าที่สัมมาวาจาวิรติก็มาตัดรอนเวลาเจตนากุศลที่เป็นบาปแห่งการเจริญร่วงละเมิดทางวาจา สัมมาการมมันตาวิรติก็มาตัดรอนเวรเจตนากุศลที่จะมาเป็นบาปในการเจตนาที่เป็นบาปที่จะกระทําบาปทางกายสัมมาอาชีววิรติก็มาตัดรอนเวรเจตนากุศลที่จะเป็นเหตุแห่งการเลี้ยงชีพที่ผิดก็กลายเป็นบุคคลที่เลี้ยงชีพก็ถูกกาววาจาก็ถูกทําการงานก็ถูกแล้วก็กรรมทางกายก็ถูกต้องสรุปแล้วก็อะไรเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะสะอาดอาชีพก็บริสุทธ นี่คืออาชีวะกบ,บริสุ์ด้วยนี่ไงคืออัตยาสายของพระบริษัทท่านบําเพ็ญทาศีลบารมีท่านบ,นาบาําบเพ็ญแบบนี้ไม่ใช่ไปสมาทานวันพระเบสเสร็จหรือวันธรรมดาเบสเสร็จเออช่วงนี้อาสันหาบูชานะเออสมาทานศีลห้าบังบางคนก็สมาทานศีลแปดแต่แต่ศีลไม่เกิดจริงเลยในกระแสของชีวิตท่านพระบริษัทท่านจะคิดยังไงร,รู้ไหม ถ้าเราสมาทานเราตั้งใจแล้วจะบำเพ็ญทานแต่เราไม่เข้าใจทานไม่เจริญทานให้ถูกหรือต้องการจะบำเพญ็ญศีลบารมีเนคขมมาเป็นต้นแต่เราไม่ทํานั้นเชื่อเป็นการหลอกลวงนะนั้นท่านจะไม่ท่านจะไม่หลอกลวงตนเองไม่หลอกลวงโลกเมื่อท่านได้ตั้งมั่นแล้วท่านก็สมาทานอย่างมั่นคงในการที่จะดําเนินเพื่อจะทําให้กระแสะชีวิตของตอนเองนะั้นเข้าถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าท่านไม่เดินอย่างต่อเนื่องไม่ระดมพลเดินขนาดนี้ท่านจะได้มาซึ่งสัมมาสัมพริยาณยังไงสัมมาสัมพริยญาณไม่ได้ได้มาด้วยการร้องขอเนี่ย